ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงมโหสถเห็นพระเจ้าวิเทหราชร่ำครวญเช่นนี้ก็คิดว่าพระราชาอันธพาลคนนี้ไม่ยอมเชื่อเราทำให้ข้าราชบริพารทุกหมู่เราเดือดร้อนไปทั่วต้องข่มขู่ให้มากจึงทูลว่าขอเดชะพระองค์ทรงประมาทเกินไปไม่ยังคิดแม้ข้าพระองค์จะห้ามก็ไม่ทรงเชื่อความคิดจึงทำลายพระองค์เองคณะมนตรีของพระองค์เป็นคนมีความคิดก็จงแก้ไขพระองค์จากภัยเถิดข้าพระองค์หวังประโยชน์เกื้อกูลแต่พระองค์ไม่ทรงเชื่อเหมือนเนื้อตกหลุมพรางปลาติดเบ็ดพระองค์ทำตามความอยากไม่ทราบว่าพระธิดาของพระเจ้าจุลนีเป็นเหมือนเหยื่อจึงไม่รู้ว่าตนกำลังก้าวเข้าไปสู่ความตายแม้ข้าพระองค์จะทูลทักทานว่าถ้าเสด็จไปปัญจาลนครพระองค์จะประสบภัยใหญ่หลวงนักเหมือนภัยที่จะเกิดกับเนื้อเดินตามทางเข้าไปหมู่บ้านคนเราไม่ควรคบคนชั่วเป็นมิตรเหมือนชาวนาเลี้ยงงูเห่าจะแว้งกัดเข้าสักวันการคบคนชั่วย่อมประสบทุกข์อย่างแน่นอนผู้มีศีลเป็นพระหุสูตรพึงรู้คุณแห่งไมตรีของเขาผู้นั้นเพราะการพบเหล่าสัตบุรุษเป็นสุขโดยแท้มโหสถข่มขู่พระเจ้าวิเทหราชยิ่งขึ้นด้วยหวังว่าพระองค์จะไม่ทรงทำอย่างนี้อีกเมื่อจะนำพระดำรัสที่พระราชาถากถางตนมาแสดงจึงทูลว่าพระองค์ช่างโง่เขลาบ้าน้ำลายที่กล่าวถึงการได้รัตนะสูงสุดกับข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์เกิดในชนบทเป็นลูกคฤหบดีรู้แต่เฉพาะวิธีจับหางไถจะรู้จักธรรมเนียมกษัตริย์เหมือนคนอื่นเขาได้อย่างไรท่านทั้งหลายจงใส่คอมโหสถออกไปเสียจากแว่นแหวนของเราเพราะเขาพูดสิ่งที่เป็นอวมงคลกับเราข้าพระองค์เป็นบุตรคฤหบดีจะรู้จักความเจริญเหมือนคนอื่นๆเช่นเสนกะชาวนครหลวงผู้เป็นบัณฑิตของพระองค์ได้อย่างไรข้าพระองค์ไม่ได้ใส่ใจคำพูดนั้นข้าพระองค์เป็นบุตรคฤหบดีย่อมรู้ศิลปะแห่งคฤหบดีนั่นเป็นความจริงก็เขาเหล่านั้นเป็นบัณฑิตแต่วันนี้พระองค์ถูกกองทัพล้อมไว้แล้วดูสิพวกบัณฑิตของพระองค์จะทำอย่างไรพระองค์รับสั่งให้ไสคอข้าพระองค์ฉุดออกไปเสียแล้วบัดนี้จะตรัสถามข้าพระองค์ทำไมขอเชิญพระองค์ตรัสถามบัณฑิตของพระองค์เถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าวิเทหราชดำริว่ามโหสถรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยจึงห้ามไม่ให้พระองค์มาและมโหสถน่าจะรู้วิธีการแก้ไขเขาจึงกล่าวข่มขู่เหลือเกินแม้พระองค์เองก็ทรงทำผิดไว้กับมโหสถมากจึงตรัสว่ามโหสถลูกพ่อบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เสียดสีถึงเรื่องที่แล้วมาเจ้าพูดเสียดสีพ่อเหมือนคนเอาประตับแทงม้าที่เขาผูกไว้ทำไมถ้าเห็นว่าจะพ้นภัยได้อย่างไรก็จงสั่งสอนพ่อมาเถิดเจ้าทิ่มแทงพ่อเพราะความผิดพลาดในอดีตแล้วจะได้อะไรมโหสถคิดว่า
พระราชาองค์นี้อันธพาลเหลือเกินจะต้องให้พระองค์รู้จักความลำบากเสียบ้างจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้อผิดพลาดร้ายแรงบางอย่างที่มนุษย์ทำไปแล้วยากที่จะแก้ไขได้ดูกองพลช้างกองพลม้านั่นสินกยักษ์และคนมีฤทธิ์เหาะไปทางอากาศได้เท่านั้นจึงจะพาพระองค์หลบหนีรอดพ้นกองทัพนี้ไปได้ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่มนุษย์ทำไปแล้วยากที่จะแก้ไขได้ถ้าพระองค์ไม่สามารถจะแก้ไขได้พระเจ้าวิเทหราชจำนนต่อคำของมโหสถทรงสิ้นหวังประทับนั่งทอดอะไรอยู่อาจารย์เสนกะคิดว่ายกเว้นมโหสถแล้วไม่มีใครสามารถช่วยได้พระราชาฟังคำมโหสถทรงหวาดกลัวต่อมรณภัยตรัสอะไรอะไรไม่ได้อีกต่อไปเราจะอ้อนวอนให้มโหสถช่วยจึงกล่าวว่าท่านมโหสถขอท่านจงเป็นที่พึ่งของพวกเราท่านเป็นผู้มีความสามารถสูงสุดกว่าพวกเราเรามนตรีทั้งหลายมโหสถยืนยันคำเดิมว่าอาจารย์เสนกะข้อผิดพลาดร้ายแรงที่มนุษย์ทำไปแล้วยากที่จะแก้ไขได้ขอท่านจงแก้ไขเองเถิดเมื่อพระเจ้าวิเทหราชไร้ที่พึ่งไม่ทราบว่าจะตัดอะไรกับมโหสถทรงดำริว่าอาจารย์ทั้งสี่คนน่าจะมีแผนการอะไรบ้างจึงตรัสถามเสนกะก่อนว่าควรจะทำอย่างไรอาจารย์เสนกะกราบทูลว่าพวกเราช่วยกันเอาไฟเผาบ้านเมืองให้หมดแล้วเอามีดเชือดคอตนเองตายไปก่อนอย่าทำให้พระราชาพรหมทัตจับพวกเราไปทรมานจนตายพระเจ้าวิเทหราชได้สดับดังนั้นก็ทรงนึกฉุนจึงตรัสด้วยไม่รู้จะตัดอะไรว่าจงทำเชิงตะกอนเช่นนั้นให้ลูกเมียท่านเถิดแล้วตรัสถามคณะมนตรีคนอื่นๆซึ่งก็ได้รับคำตอบไม่ต่างจากเสนกะส่วนเทวินทะคิดว่าทำไมพระราชาจึงตรัสถามพวกเราในเมื่อไฟมีอยู่ครับทรงเป่าหิ่งห้อยยกเว้นมโหสถแล้วไม่มีใครสามารถช่วยพวกเราให้พ้นภัยได้พระองค์ไม่ตรัสถามมโหสถมาตรัสถามพวกเราแล้วพวกเราจะรู้อะไรเมื่อไม่มีแผนการอื่นจึงกราบทูลคำที่เสนกะกล่าวว่าถ้ามโหสถไม่สามารถช่วยเราได้แล้วก็ช่วยกันเอาไฟเผาบ้านเมืองให้หมดแล้วเอามีดเชือดคอตนเองตายไปก่อนแต่ข้าพระองค์คิดว่าพวกเราทั้งหมดนี่แหละช่วยกันวิงวอนมโหสถก่อนถ้าแม้วิงวอนแล้วมโหสถยังไม่สามารถช่วยพวกเราได้จึงค่อยทำตามแผนของเสนกะ